เมื่อกี้ด่านเมื่อกี้ผมไม่เชื่อว่าผมจะผ่านได้ครับผมเพราะผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้ปีกและไม่เคยใช้พุ่นในมาครับครับผมโอ้ my god โอเคครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไทเมอร์นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นแมปกระโดดในเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับผมก็ใครหลายคนยังไม่เคยเห็นผมเล่น Minecraft แมปกระโดดเนาะก็นานๆทีผมก็จะเล่นนะฮะก็ไหนๆก็ไหนๆและนานๆทีเราจะมาเล่นแมปกระโดดใน Minecraft เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดรูปกระดิ่งที่ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองโอเคขอบคุณมากนะครับที่เข้าไปกดไลค์ให้นะฮะขอคนละ1ไลค์ก็พอโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับไม่รอช้ากดไปเลยครับผมตึงตึงตึง1โอเคครับผมเริ่มได้อะฮะ What มีบล็อกล่องหนด้วยครับอ๋อมีบล็อกล่องหนครับผมนี่มีสูงมาเท่านี้อ่ะปั๊บอ๋อยังง่ายๆอยู่นะเนี่ยอ่ะว้าวเช็คพอยต์ครับผมผ่านแล้วด่านที่2นะครับเอ้ยมันยังไม่ใช่ด่านนี่ว่ะมันยังไม่ขึ้นด่านบอกเลยอันนี้ไม่มีบล็อกล่องหนอันนี้ไม่มีบล็อกล่องหนส่วนอันนี้มีนะฮะนี่ไงเราจะเลือกไปอันนี้ก็แล้วกันอันนี้มีว้าวมาเขาวางบล็อกล่องหนมาด้วยครับคุณผู้ชมก็จะกระโดดจะอะไรก็ดูกันดีๆนะครับไม่งั้นจะโดนบล็อกล่องโหนเอาอีนี่ไงอ้าวเลเวล2แล้วหรอโคตรอีซี่เลยนะครับว่าทำไมมีทางให้ไต่อย่าบอกนะว่าเราสามารถไต่ทางได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ย what the fuck นึกว่าเขาจะให้ไต่ทางนะครับเพราะทำมาเพื่อตกแต่งอย่าไปเกียนเขาไหนขอลองดูอีกสักรอบนะนั่นเอ้ยตกนั่นเกือบตกแล้วไหมล่ะโอเคฮะwhat the fuck ว้าวมาได้ครับผมโอ้เฮ้ยมันเกียนได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยคนสร้างแมปเขาตั้งใจหรือยังไง what the fuckโอเคไม่เล่นตลกก็ได้โอเคเล่นดีๆมีบล็อกล่องหนข้างหน้านะครับก็กระโดดไปอีซี่แล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งโอเคปึ๊บโอเคครับผมก็มาถึงแล้วกดไลค์ด้วยนะย้ำขอย้ำครั้งที่สองนะครับขอบคุณทุกคนนะก็มันก็เหมือนกำลังใจในการทำคลิปนะถ้าคุณผู้ชมกดไลค์นะฮะโอเคครับมีสลามบล็อกกันนู่นกระโดดนู่นแล้วกันถึงวะถึงโอ้ my god โอ้เกือบตกโอ้เกือบตกครับผมโอเคเช็คพอยต์แล้วก็มีให้กระโดดอ้อมีบล็อกล่องหนครับอันนี้มีบล็อกล่องหนเลือกแบบนี้ก็แล้วกันบล็อกล่องหนอันนู้นไม่มีอันนี้มีก็ต้องมาอย่างนี้โอ้โหแล้วทางโคตรยาวเลยอันนี้มีไหมไม่มีครับไปมีไหมไม่มีครับโอ้โหไม่มีอันนู้นก็มีก็ประมาณนี้ถ้าละกันไปดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นในมุมมองสองดูที่โอ้มองไม่ค่อยเห็นบล็อกล่องหนเลยฮะเราเอามือชี้เอานะฮะเนี่ยถ้าเป็นบล็อกล่องหนมันจะมีขอบๆ อยู่นะครับก็ระวังกันด้วยปั๊บอันนี้ไม่มีครับไม่มีไปทางนี้ก็ได้นะปึ๊บฮะมีอันนี้ครับผมอันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าผมอะเทพ Minecraft กระโดดครับผมซึ่งแมปนี้ก็ตอนดาวน์โหลดมาเขาบอกว่าเป็นแมปกระโดดที่ยากที่สุดใน Minecraft นะฮะอันนี้คนสร้างเขาเขียนเองนะว่ายากนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่ยากที่สุดนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เห็นมันยากเลยนะโอเคครับก็รู้สึกว่าอันนี้เขาจะให้เรากระโดดนะฮะจะกระโดดผ่านเนี่ยโอ้ยมีบล็อกล่องหนด้วยบล็อกล่องหนครับผมจะไปอันนี้เลยได้ปะวะปั๊บเขาให้เอ้ยได้ปะได้อยู่ครับผมแล้วก็กดชิปมานะฮะนี่ไงเรายืนอยู่บนนี้แหละถ้าเราพลาดนี่มันร่วงเลยนะอันนั้นมีบล็อกล่องหนอันนี้ก็บล็อกล่องหนครับโอ้ยกูกระตกกดปุ่มผิดโอ้ my god มาครับผมอ๋อบล็อกล่องหนฮะมีข้างหน้า1บล็อกว้าวมีข้างหน้า1บล็อกครับผมไปค่อยๆขึ้นไปครับมาประมาณนี้
แล้วก็กระโดดไปอีกทีหนึ่งอันนี้มีบล็อกล่องหนว้าวจะได้ป่ะเนี่ยอึ๊บโอ้ไม่ได้ what บล็อกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนปั๊บให้เฮ้ยๆเดี๋ยวปั๊บให้เออมาได้อยู่ครับผมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิม1 2โอ้โหบล็อกล่องหน3อันติดมันบล็อกหลอกฮะนี่ไงนี่ไงมีตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้บล็อกหลอกนะฮะหลอกกันได้นี่ครับหลอกกันได้หลอกกันดีตรงนี้ล่ะไปทางไหนต่อน่าจะไม่มีบล็อกล่องหนแล้วนะครับเท่าที่เอามือชี้กดชิปอู้ยกระตกก็กระโดดอู้ย my god กระโดดไม่ได้เลยครับโอ้ my god ไปครับผมตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับโอ้กระตกตอนนี้เราก็รู้แล้วเหลือแค่ให้ผ่านตรงจุดสุดท้ายเท่านั้นนะฮะอึ๊บจุดสุดท้ายก็จุดเนี้ยยากฮึบโอเคผ่านแล้วครับผมกดไปดิเลเวล3แล้วครับผมเลเวลที่3นั่นเองที่จริงแบบนี้เขาให้เล่นหลายคนก็ได้นะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะฮะแต่ว่าผมมาเล่นคนเดียวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเพราะมันก็จะทำให้ผมเล่นเก่งอะครับ yeah. อุ๊ยนั่นไงพลาดโอ้ my god พลาดซะได้นะครับรีบกระโดดจัดไปดิโอ้อันนี้ยังอีซี่อันนี้อึ๊บได้อยู่อ่ะฮะแล้วตรงนี้ก็อึ๊บโอเคได้อยู่ฮึบฮึบwhat the fuck โอ้ยน้ำไหลโอ้ my god ฮึบอุ้ยบล็อกล่องหนนี่มาตกใจบล็อกล่องหนนะครับตกใจบล็อกล่องหนเลยเดี๋ยวเช็คพาร์ทก่อนนะเราจะเลือกไปทางไหนดีล่ะโอ้โหนั่นไงยังไม่ทันได้เช็คเลยยังไม่ทันได้เช็คบล็อกล่องหนเลยครับเฮ้ยแมปนี้บล็อกล่องหนแม่งเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยส่วนมากผมไม่ค่อยเจอแมปที่เขาใช้บล็อกล่องหนสร้างกันอย่างนี้นะแมปนี้นี่สนุกเลยนะครับดูเหมือนจะง่ายด้วยนะแล้วสนุกด้วยนะฮะโอ้ชอบกดปุ่มฮะให้ปีกกับอันนี้มา what the ผมยิ่งบินไม่เก่งอยู่แล้วตรงนู้นอะไรเนี่ยซากปรักหักพังโคตรเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมผมบินไม่เก่งแล้วเขาทำบล็อกล่องหนกันเราโกงด้วยเอาแล้วดีครับคุณผู้ชมลองขอลองโคตรอีกกันอ้าวชิบหายแล้วอ้าวได้อยู่ใส่เกาะไปเฮ้ยมันใช้ยังไงอะมันใช้ยังไงอะได้อยู่เอ้ยโอ้ my god โอ้โหผมไม่ค่อยเก่งด้วยครับกับการใช้ปีกเอาแล้วดิสวยแล้วดิครับอ่ะฮะก็ลงไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ใช้ผู้ให้อ่ะเดี๋ยวก่อนทำไมเมื่อกี้มันไม่ใช้ผู้ให้เดี๋ยวก่อนนะไออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมใช้ปีกไม่เป็นครับผมใช้ปีกไม่เป็นครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยแล้วไงเอามาอีกอันนึงเฮ้ยใช้ปีกไม่เป็นครับขอโทษด้วยเอ้ยโอ้โหหลุดมาใต้โลกเฮ้ยเมื่อกี้ผมจะเข้าได้แล้วนั่นแหละชิบหายเอ้ยโอ้ยได้แล้วครับผมไฟนอลโอเคด่านสุดท้ายครับผมอู้เลเวล4อ้าวทำไมบล็อกล่องผมมันกันเราทุกทางเลยอ้าวอ้ยเฮ้ยเชี่ยอุ้ยบล็อกแมกมาบล็อกครับปึ๊บเรียบร้อยเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้ผมไม่เชื่อว่าผมจะผ่านได้ครับผมเพราะผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้ปีกและไม่เคยใช้พูนในมาคราฟครับผมโอ้ my god ผ่านไปได้ไงวะโอเคมาด่านสุดท้ายเขาบอกว่าด่านนี้ด่านสุดท้ายแล้วครับไปจัดให้เขาหน่อยนะฮะนะครับเทพเต็มจัดให้เขาหน่อยด่านสุดท้ายก็ด่านสุดท้ายก็มาดีครับก็ไม่ได้เสียวาอะไรอยู่แล้วโอเคขึ้นไปฮะบล็อกล่องหนมาเลยแฮะปึ๊บ
ไปทางนี้ได้ครับผมโอเคเช็คพอยต์เช็คพอยต์แล้วก็ตรงนั้นมีบล็อกล่องหนไหมตรงไหนมีมั่งตรงไหนมีนะตรงนี้ไม่มีตรงไหนมีนะแล้วตรงนี้ไม่มีโอ้เกือบกระโดดพลาดมาทางนี้สิครับหาบล็อกล่องหนให้เจอสิครับหาบล็อกล่องหนให้เจอสิครับอันนั้นแน่อันนั้นแน่ต้องไปทางนี้ต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้ครับผมมีบล็อกล่องหนกันไหมฮะกระโดดมาตรงนี้ได้ครับก็ไปเลยเอ็นเกมจบแล้วครับผมแต้มเมอร์วินนะฮะชนะแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบไปผมเล่นแมปกระโดดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์หรือ500ไลค์ก็ได้ยิ่งดีนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหุ่นปั้นเฉยๆนะครับเรนโบว์สตีฟเหรออ๋อคนสร้างเหรอครับน่าจะคนสร้างนะครับคนช่วยสร้างแมปนี้เนาะก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยสร้างแมปนะฮะอ่ะเอาไปก่อนนะครับอ่ะโอเคขอพูดใหม่อีกครั้งละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กด Subscribe กดลูกกระดิ่งอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม